บอสและเหมียวเป็นคนดีมีนิสัยใจคอและมีน้ำใจอันดีงามเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าทางเฒ่าแก่และคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวเห็นดีเห็นชอบด้วยก็ขอให้พูดคุยประกาศให้กับแขกเหลือญาติทั้งหลายได้รับทราบว่าทั้งสองเขารักกันและพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันมาวันนี้นะฮะก็ยินดีนะครับที่ทางครอบครัวฝ่ายเจ้าเบ่าได้ยกขบวนขันหมากมาอย่างสมเกียรติทางพ่อคุณแม่ของทางน้องเหมียวก็คงคิดว่าไม่ได้ขัดข้องอะไรนะฮะแล้วก็ยินดียกน้องเหมียวให้เป็นการดูแลของทางครอบครัวของทางฝ่ายเจ้าเบ่าและของน้องบอสด้วยนะครับขอบคุณมากครับดังที่สุดดังจนแบบดังว่ารักเหมียวขนาดไหนรักเหมียวมากครับรักเหมียวที่สุดใน3โลกครับI love you. บอลรักเหมียวมากครับจะดูแลเหมียวตลอดไปครับจนวันสุดท้ายความรักมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดความรักเนี่ยสำคัญกว่าเหตุผลอีกขอให้นึกถึงเรื่องของความรักเป็นหลักชี้นำแนวทางอะไรต่างๆอยากให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจำช่วงเวลาที่เกิดมาไว้การใช้ชีวิตเนี่ยยังไงมันต้องมีกระทบกระทั่งกันแน่นอนจริงๆดีใจครับที่เห็นทั้งสองคนได้มีวันนี้นะครับแล้วก็จะดีใจมากครับถ้ามีหลานเร็วๆให้กับทั้งป๊าป๊ามาม่าของทั้งน้องเบียร์แล้วก็น้องมอสนะครับก็อันก็คิดว่าสำหรับผู้หญิงทุกๆคนนะคะการแต่งงานก็คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็สถานที่ที่เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยที่สุดก็คือบ้านเพราะฉะนั้นก็คาดหวังให้มอสดูแลเหมียวเหมือนเหมียวอยู่บ้านตัวเองขอให้เหมียวแล้วก็บอสเนี่ย
มีความสุขในชีวิตคู่มากๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาของทุกคนนะคะแต่ว่าในเมื่อทุกคนมาอยู่ในที่นี้ก็ทำให้วันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษของเพื่อนดิฉันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนตบมือเป็นกำลังใจแล้วก็ยินดีให้กับคู่บ่าวสาวคู่นี้ด้วยค่ะ